สวัสดีครับ ASP นำชมไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับเป็นการแข่งขันนัดที่21ของฤดูกาลครับพาไปที่สนามพิชยะสเตเดียมนะครับติดตามชมการแข่งขันเกมคู่ระหว่างหนองบัวพิชยะ FC พบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับวันนี้หนองบัวพิชยะ FC เจ้าถิ่นนะครับมาในระบบ 5-3-2 ครับส่วนทีมเยือนครับเมืองทองยูไนเต็ดครับมาในระบบ 4-1-4-1 นะครับ45นาทีแรกที่พิชยะสเตเดียมครับทีมเยือนครับเสื้อสีเทาเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับทางหน้าจอสุพรโอ้ให้สวยเลยครับแล้วครับพิชาหลุดมาแล้วมองตรงกลางหักข้อมาลูกเดียวแล้วจริงโอ้โหบอลข้ามคานครับน่าเสียดายจริงครับจังหวะนี้มามูดเอาให้จังหวะนี้อภิสิทธิ์ครับหลุดมาอภิสิทธิ์เปิดเข้ากลับลึกไปเข้าซองของสมพรยศครับได้ลุ้นเหมือนกันครับเจ้าถิ่นแฮมิลตันแฮมิลตันเอาเปิดลอดขาเลยครับทำชี้หนึ่งสองแล้วก็แฮมิลตันเข้าสายจริงลูกนี้ติดเซฟโอ้โห 1-2 กับบาลอสทาเดลี่ครับเกือบนำ 1-0 ครับหนองบัวพิชยะเนี่ยครับดูครับแฮมตันจ่ายครับบาลอสทาเดลี่ครับแล้วตกส้นมาแล้วก็ดูความสามารถเฉพาะตัวครับโยกหลบแล้วกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าไม่ผ่านสมพรยศครับเป็นโอกาสแรกในเกมนี้ที่ยิงตรงกรอบให้สมพรยศได้รับได้เซฟครับหนองบัวพิชยะ FC สะดองเฉยนี่ก็ลงไปต่ำเหมือนกันนะครับนี่ครับแฟนบอลโค้ดเป็นโค้ดโค้ดวังติดธุระไม่อยู่ไม่เป็นไรฮะครับผมแฟนบอลหนองบัวสั่งการเองเลยครับบอลหยอดเลยรวยมาก็ติดอากินาโดแล้ววัฒนากรเติมมาบอลที่ปรเมศจริงดูดีโอ้บอลชนคานครับอู้ปั่นโค้งๆแล้วซัดอีกทีนึงก็ติดบล็อกครับโดยสุพรวัฒนากรมาที่วีระเทพวีระเทพดึงสวยแล้วครับคือกลับไปวัฒนากรเปิดลูกนี้ยังสกัดไม่ได้อากินาโดบอลที่ทาเดลี่อ้าวไม่ได้ฟาวครับแล้วจริงอีกทีนึงโอ้โหดูครับเนี่ยบอลทาเดลี่เนี่ยครับไปพลาดนะครับจับบอลแล้วลั่นไปครับแล้วเข้าทางสุพรแล้วกดเท้าขวาบอลพุ่งดีมากครับแต่ว่ากิตติคุณครับยังโชว์ซุปเปอร์เซฟครับต่อยมือเดียวออกไปได้ครับนี่ครับช็อกออกไปเลยครับโอ้โหแล้วดูก่อนหน้านี้ครับจังหวะโอกาสยิงของปรเมศครับปั่นมาแล้วบอลไปชนคานครับพลาดโอกาสขึ้นนำไปครับเนี่ยครับดึงมาแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาครับแล้วบอลนี่ผ่านกิตติคุณไปแล้วแต่ว่ามีคันครับเดี๋ยวลูกเตะพิสิทธิ์เปิดโดมาลูกนี้แฮมิลตันพักอกคืนเอ้าหลุดเดียวแล้วสายจริงโอ้โหติดเซฟเฉยเลยครับบาลอสทาเดลี่ไม่น่าเชื่อครับลูกนี้โอ้โหมีโฮไม่ต้องมาขอบอกขอบใจสมพรยศเลยครับโอ้โหนี่กดแบบเต็มข้อเลยครับบาลอสทาเดลี่ดูครับบอลโดนมาลูกของนี้สถาพรครับแล้วให้มันตั้นพักอกเลยครับแล้วก็บอลนี้มาเข้าทางบาลอสทาเดลี่ครับกดที่เท้าซ้ายครับเป็นอภิสิทธิ์นะครับที่เปิดมาแล้วเนี่ยครับแตะด้วยเท้าขวานะครับถีบบอลมาแล้วก็กดที่เท้าซ้ายครับดูครับนี่ครับแล้วกดที่เท้าซ้ายแบบเน่งๆแล้วครับแต่ว่ายิงไปตรงตัวสมพรครับต้องชมแฮมตันด้วยนะครับที่ไปโอ้โหเบียดแล้วก็บอลไปทับอกของเขานะครับมาให้ครับบาลอสทาเดลี่ครับมามูดที่ก็ตัวใหญ่ครับโอ้ไปได้ครับมามูดแล้วไหลตัดมาลูกนี้แล้วครับลูกเดียวมาทาเดลี่แก้ตัวได้ไหมโอ้โหบาลอสทาเดลี่ครับลูกนี้นี่ไม่เอาหนักครับเอาทิศทางครับแล้วเกือบเข้าครับหลุดเสาสองไปนิดเดียวโอ้โหทิศทางดีแล้วครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับดูครับมามูดจ่ายลูกนี้ทะลุเลยครับแนวรับ3คนตรงนั้นตามช่องแล้ววิ่งยิงด้วยเท้าซ้ายครับนี่ครับสมพรยศเองก็ได้แค่มองแล้วนะครับนี่ครับตัดมาเสา2ครับไปปิดมุมเสาแรกครับสมพรแต่ลูกยิงนี้หักเกินไปครับบาลอสทาเดลี่โอ้พลาดโอกาสขึ้นนำครับนี่ครับผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวไว้โอ้โหสุพรครับโอกาสสุดท้ายตักย้อยๆมาลูกนี้อานิเย่เก็บไปได้เอ้าบอลธีรพลจริงดูดิโอ้โหข้ามขาไปนิดเดียวครับเกือบไปนักเตะหนองบัวไปฟ้องผู้ตัดสินครับเพราะธีรพลใช้แขนพักบอลทำไมไม่เป่าฟาวครับที่เด็ดของเขาเลยนะครับธีรพลเยอะๆนะครับลูกแบบฮาร์ฟวอลเล่นะครับถึงฮาร์ฟวอลเล่แบบนี้ครับโอ้พักอกปลาครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาบอลข้ามกำแพงไปแต่แนวรับของหนองบัวใช้เอฟซีเองพยายามจะฟ้องว่าธีรพลเยอะๆนี่ทำแฮนด์บอลเลยครับถ้ายิงเข้าไปก็คงจะต้องเช็ค VR กันนะครับแล้วผู้ตัดสินนะครับคุณกฤษภูมิครับเป่าจบการแข่งขันที่พิชยะสเตเดียมครับฟุตบอลลีกว่าไทยลีกครับในช่วง45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0-0นะครับหนองบัวพิชยะก็มีโอกาสจากทางบาลอสทาเดลี่แล้วก็แฮมิลตันโซเลสครับมาลุ้นกันต่อใน45นาทีที่เหลือครับครึ่งหลังเจ้าถิ่นนะครับเปลี่ยนมาบุกจากขวาไปซ้าย
มามูดครับจะเปิดฟรีคิกจังหวะนี้โยนด้วยสายครับอมงเช็ดแล้วปัดอีกแล้วโอ้โหแล้วจังหวะซ้ำนี่ครับดูฟรีคิกครับมามูดเปิดมาลูกนี้แล้วคนที่เช็ดหงนี่เป็นอากิโนโดนะครับที่ถอยมานี่นะครับเช็ดหงไปครับแล้วบอลจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าสมพรยศนี่บินปัดไม่ได้ครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับเลอสันคืนมาอภิสิทธิ์เปิดเอาลูกนี้แล้วก็จิ้งเรียบร้อยครับเข้าไปก่อนแล้วแต่ว่าได้ไหมเอาเฮไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวต้องดูน่าจะไม่ได้ประตูครับลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ให้นะครับแต่เดี๋ยว VR ครับก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิเปิดลูกนี้ในกรอบเขตโทษนะครับนี่ครับเหมือนมันบอลทาเลรี่ไปผักเลยครับสุพรเนี่ยครับเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็บอลทาเลรี่เป็นคนที่พักบอลให้มามูดยิงเข้าไปด้วยนะครับนะครับ VR เช็คครับแฮมิลตันพอเห็นอาจจะประมาณว่าแบบพอผู้ตัดสินขอวิ่งไปดูเองก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมาอยู่ที่คุณกฤษภูมิมีสีเดชานะครับต้องดูเนี่ยครับจังหวะนี้นะครับมือของบาลอสทาเดลี่ครับไปผลักสุพรล้มแต่ดูแล้วบอลก็มาอยู่ที่บาลอสทาเดลี่ก่อนจะแปะไปให้กับแฮมิลตันยิงเข้าประตูไปนะครับแต่เขาดูวันนี้ก็มีมือไปแตะเนี่ยนะครับที่หลังด้วยครับแฮมิลตันเนี่ยก็ลุ้นประตูที่13ในฤดูกาลนี้ครับก็จะได้หรือไม่ได้มีสีได้ชาครับเดี๋ยวจะตัดสินยังไงไม่ให้ครับไม่ให้ครับทัศนพงษ์หยอดเลยโรยมาลูกนี้แฮมิลตันน่ะอ้าวบอลถึงพลิกจริงโอ้มีโดนดึงครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแม่ชี้ว่าเป็นเตะเปิดมาจากประตูนะครับแต่เดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะที่มามูดเนี่ยเหมือนจะโดนเหนี่ยวอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับแฮมตันหมงตั้งมาแล้วบอลตกพื้นลอยสุพรนี่หมงไม่โดนครับแล้วมามูดจะพลิกยิงครับแต่ว่าโดนขวางไวเอสเปอร์นี่โฮมนะครับแล้วจริงๆครับตัวเติมมาอีกคนคือบาลอสทาเลรี่ครับเนี่ยพอง้างเท้ายิงของมามูดทำให้บาลอสเองก็เสียจังหวะไปด้วยครับแต่ว่าผู้ตัดสินยังไงครับเดี๋ยวต้องดูว่าคุณสมการจะส่งสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ยครับแบบนี้นี่ VAR ทำงานอีกแล้วครับกำลังสื่อสารกับทีมงานห้อง VAR นะครับเอาละครับจังหวะลุ้นจุดโทษแต่ไม่มีอะไรครับโอ้อ้าวเปิดมาลูกนี้ทาเดลี่พักอกแล้วจะคล้องไปลูกนี้บอลกระฉอกยังจิ้มทิ้งอ้าวไม่พ้นอันตรายมามูดจอดมาเสา2โอ้โหสมพรปัดทำลายจังหวะไว้ก่อนนะเกือบจะเข้าหัวบาลอสทาเดลี่ครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับครึ่งหลังครับหนองบัวพิชยะวันนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับช่วยจำรับได้ดีเลยครับสมพรชดนี่ครับดูครับมามูดดึงจังหวะบอลพาบอลมาแล้วก็เปิดมาสมพรยศครับใช้มือเดียปัดไว้ได้ครับโอ้โหนี่ครับมามูดมองหาบอลทาเลรี่แล้วครับแล้วเปิดจะไปเสาสองครับแต่ว่าสมพรยศนี่ปัดมือเดียวไว้ได้ครับสุดท้ายก็สะดอมไปสเย็บไปหม่งเกี่ยวหลังไปก่อนครับนี่ย้อนมาดูอีกครั้งนะครับที่มามูดจะยิงครับเจอยิสเปอร์มีโฮมนี่ขวางไว้นะครับจะเปิดเดินโลสันเทียมราชนะครับเลอสันหยอดมาเสาไกลโขกเรียบร้อยครับ 1-0 ครับลูกนี้นี่ออกมาตัดบอลแล้วไม่ถึงนะครับแฮมิลตันน่ะถึงก่อนประตูที่13ในฤดูกาลนี้ของแฮมิลตันซัวเรสครับโอ้โหก่อนหน้านี้ลูกกลางอากาศไม่พลาดเลยนะครับสมพรยศกับแต่ว่าจังหวะนี้ครับออกมาไม่ถึงบอลครับมาเข้าทางแฮมิลตันซัวเรสครับที่ฉกเข้าไปหม่งได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี่ครับแต่ว่าคืออาจจะมีตัวที่ขยับมาก่อนแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นก็คือแอตันนะครับครับส่วนแฮมิลตันเนี่ยน่าจะเรียกว่าอยู่ในเลี้ยงลายเดียวกับแนวรับของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอ้โหทุกคนมัวมุ่งไปตามประกบแอตันติลาบาซี่นะครับแล้วก็ปล่อยคนนี้ครับวิ่งชมว่างอยู่คนเดียวแล้วก็เลยเทคตัวขึ้นหม่งนะครับต้องมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงเนี่ยครับก็ตามฝั่งเมืองทองเนี่ยครับทางสุพรนะฮะแล้วก็วงศกรก็เดินไปบอกอาจารย์เนี่ยเช็คนิดนึงได้จริงๆก็ดูจากค่ารีเพลย์เมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าก้ามกึ่งนะครับครับเนี่ยครับเช็ค VR อยู่นะครับบอกว่ามีโอกาสจะเป็นลูกล้ำหน้านะครับประตูที่แฮมิลตันมงเข้าไปครับถ้าดูตรงนี้นี่
อาจจะล้ำนะครับถ้าดูตรงนี้อาจจะล้ำนะครับเพราะเส้นสีเหลืองคือผู้เล่นหนองบัวนะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินคือแนวรับเมืองทองถ้าขีดแบบนี้คือล้ำนะครับก็ดูง่ายเลยครับสีชมพูตรงนั้นเลยครับแล้วแฮมิลตันเองก็เหมือนจะออกตัวล้ำไปด้วยครับนี่ครับไม่ได้นะครับเพราะชัดเจนเลยแล้วดูสปีดของเลอสันครับท้ายเกมยังเร็วอยู่เลอสันกระชากหนีเลอสันเปิดลูกนี้โอ้โหไม่รู้เจตนาจะเปิดหรือจะยิงครับแต่ว่าแฮมิลตันเสียดายเลยครับโอ้โหนี่มาดีแล้วนะครับนี่ครับวิ่งโฉบเข้ามาพาบอลมันกลับในเขตโทษเหมือนจะชิปยิงเลยหรือเปล่าครับลูกนี้เนี่ยครับแต่ว่าบอลลึกสุดท้ายออกหลังครับโอ้แฮมิลตันก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยครับสมพรยศได้แค่หันไปมองแล้วครับโอ้โหกำลังจะครบในการทดเวลา6นาทีครับนี่ดูนักเตะหนองบัวพิชยะเนี่ยจริงๆก่อนเกมสภาพร่างกายเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเมืองทองไม่ได้เล่นเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์นะครับส่วนหนองบัวเล่นมานะครับแต่ดูเล่นไปเล่นมาเราเห็นอาการล้าของนักเตะเมืองทองมากกว่าได้ซ้ำไปนะครับอู้ความฟิตของเจ้าถิ่นไม่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับแล้วทดมาครบ6นาทีครับผู้ตัดสินคุณกฤษภูมิมีศรีเดชานะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีพิชยะสเตเดียม 0-0 ครับเกมระหว่างหนองบัวพิชยะ FC กับเมืองทองยูไนเต็ดแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับส่วนเวลาการถ่ายทอดสดวันนี้ครับลีโวไทยลีกหมดเวลาแล้วนะครับเกมที่พิชยะสเตเดียมคุณสมยศแดงยวนและผมยุรชัยจิรขวัญฉายรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ